สวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับและนี่ก็คือคลิปพิสูจน์ไข่ภาค3ครับซึ่งในภาค3นี้นะครับผมจะไม่ทำในกระทะเหมือนภาค1ภาค2ที่ผ่านมานะครับแต่ผมจะใช้การเอาไข่เนี่ยอบไว้ในรถเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับให้ดูเวลาก่อนนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะครับผมเอารถมาทิ้งไว้นะครับผมจะเอารถวอร์มแดดไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยว10โมงผมจะเอาไข่เนี่ยมาใส่ไว้ในรถเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วมาดูผลกันตอนเที่ยงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยว10โมงเจอกันนี่นะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงนะครับเมื่อกี้ผมเปิดรถมามันร้อนมากจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆเคยขับรถไปเที่ยวแล้วจอดรถตากแดดจะรู้นะครับว่ารถตากแดดนี่มันร้อนมากมันอบมันร้อนมากๆจริงๆนะครับและนี่นะครับไข่ของเรามาผมจะเพิ่มความร้อนสักนิดนึงโดยการวางไว้ในหม้อสแตนเลสนะครับเผื่อว่ามันจะให้มันร้อนมากขึ้นนะครับเพราะผมอยากให้มันสุกจริงๆนะครับครั้งนี้มาโอเควางไว้ที่คอนโซลหน้ารถครับจะได้ร้อนหนักๆแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเรามาดูกันทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับลาก่อนไข่เอ้ย ดูนี่จะทนดิบได้นานแค่ไหนไปครับตามเดิมที่ผมตั้งใจไว้จะไว้ตอนเที่ยงนะครับแต่ตอนนี้เวลามันล่วงเลยมาถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ดีนะครับเผื่อจะได้ไข่มีอะไรมากขึ้นมาเราเอาไข่มาลองตอกดูกันนี่นะครับนี่เลยอ่ะเราไปลองตอกดูกันนี้นะครับมาเรามาลองตอกดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับเหมือนไม่ได้ตากแดดเหมือนไม่ได้สุกอะไรมาก่อนเลยนะครับสรุปว่าการพิสูจน์ว่าแดดเมืองไทยเนี่ยทำให้ไข่สุกได้หรือไม่ครั้งที่3โดยการนำไข่ไปอบไว้ในรถเป็นเวลา3ชั่วโมงผลออกมาก็คือไม่สำเร็จครับยังไงเพื่อนๆก็ไปลองพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงไม่แน่นะเพื่อนๆจะได้ผลต่างกับผมก็ได้นะครับแล้วถ้าได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้วิดีโอด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะทำให้สุกได้หรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะติดตามวิดีโอคลิปพิสูจน์แบบนี้ในตอนต่อๆไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาพิสูจน์แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมจะพยายามทำเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและจุดท้ายนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้ายังไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับสวัสดีครับ